Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่างๆไปฝากไว้บน Google ซึ่งทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้ไม่เพียงแค่ฝากไฟล์ได้เท่านั้นคุณยังสามารถแบ่งปันไฟล์กับคนที่ต้องการและสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภทเช่นอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์วิธีใช้งาน Google Drive เข้าใช้งาน Google Drive โดยการล็อกอินด้วยบัญชี Google เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก Google Drive จะพบกับจุด9จุดคลิกเลือก Google Drive ส่วนที่1เป็นส่วนของการจัดการไฟล์สามารถดูไฟล์ในส่วนต่างๆได้สร้างโฟลเดอร์สำหรับอัปโหลดไฟล์ขึ้นไว้บน Google Drive ส่วนที่2เป็นส่วนของหน้าต่างแสดงไฟล์เมื่ออัปโหลดไฟล์ไว้บน Google Drive ส่วนที่3เป็นส่วนแสดงรายละเอียดไฟล์สามารถดูรายละเอียดของไฟล์โดยคลิกเลือกไฟล์ก่อนข้อมูลรายละเอียดจึงจะถูกแสดงออกมาส่วนที่4เป็นส่วนของการเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลสำหรับเปลี่ยนมุมมองการแสดงผลของหน้าเว็บหรือการเรียงลำดับไฟล์ส่วนที่5เป็นส่วนของการตั้งค่าเราสามารถตั้งค่า Google Drive ได้จากปุ่มเครื่องมือนี้ส่วนที่6เป็นส่วนแถบสถานะจะเป็นการแสดงข้อมูลในการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลความจุที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน